กลายเป็นประเด็นขึ้นมาตั้งแต่เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะเมื่อมีการสงสัยว่าใช้อาวุธเคมีขึ้นในซีเรียนะคะซึ่งเวลาเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นซ้ำซากในซีเรียเนี่ยตอนแรกก็ต้องเถียงกันหนักมากว่าตกลงใครเป็นผู้ใช้ซึ่งจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่จะถกเถียงกันได้นะคะผู้ที่สามารถครอบครองและใช้อาวุธเคมีได้เนี่ยก็จะต้องเป็นรัฐบาลของซีเรียอยู่แล้วแต่ว่าไม่มีหลักฐานก็ไม่สามารถที่จะยืนยันได้แต่ว่าตอนนี้เนี่ยมีการถกเถียงกันหนักมากในเวทีของสหประชาชาติรวมถึงบรรดาผู้นำของมหาอำนาจต่างๆนะคะว่าจะทำอย่างไรกับเรื่องนี้และคนที่แหลมออกมามากที่สุดแน่นอนคือผู้นำสหรัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่ออยู่ในยุคของทรัมป์ก็แสดงอย่างเต็มที่นะคะทรัมป์เนี่ยบอกเลยนะคะว่ามีแนวทางตอบโต้การใช้อาวุธเคมีโจมตีประชาชนในเขตตะวันออกของเมืองโกตาซีเรียนะคะโดยยืนยันว่าจะตอบโต้ด้วยวิธีรุนแรงนะคะบอกว่าเป็นวิธีที่แบบ forceful นะคะและมีวิธีการทางทหารหลายวิธีที่เอามาใช้ได้โดยจะตัดสินใจว่าจะใช้วิธีการไหนในเร็วๆนี้และตอนนี้สหรัฐใกล้จะได้ข้อสรุปแล้วด้วยว่าใครอยู่เบื้องหลังการใช้อาวุธเคมีสังหารประชาชนในซีเรียนะคะผมก็แปลกใจนะทำไมวันดีคืนดีมาสนใจเรื่องนี้ทั้งที่อยู่ในตำแหน่งมากว่าปีละนะฮะอ่ะยังไงก็ดียังไงก็ตามนะนายทรัมป์นะครับยังได้หารือกับนายอิมมานูเอลมาครองนะประธานาธิบดีฝรั่งเศสและทั้งคู่ยืนยันร่วมกันว่าต้องมีมาตรการที่ชัดเจนในการตอบโต้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขณะที่นางเทเรซาเมย์นายกรัฐมนตรีอังกฤษเนี่ยก็ประณามการใช้อาวุธเคมีในซีเรียว่าเป็นการกระทำที่ป่าเถื่อนไร้มนุษยธรรมและเรียกร้องให้ผู้สนับสนุนนายบาชาอัลอาซาดประธานาธิบดีซีเรียเนี่ยต้องถูกนำมาดำตัวมาลงโทษเพื่อแสดงความรับผิดชอบในเรื่องนี้นะค่ะค่ะหน่วยกู้ภัยในพื้นที่ก็รายงานจำนวนผู้เสียชีวิตจากการโจมตีด้วยแก๊สพิษที่เมืองโกตานะคะว่าอาจจะมีมากถึง200รายแต่ก็ยังไม่มีใครสามารถยืนยันจำนวนผู้เสียชีวิตที่แน่นอนได้เพราะว่าสถานการณ์สู้รบเนี่ยยังดำเนินอยู่แล้วก็ไม่สามารถนำร่างผู้เสียชีวิตออกจากพื้นที่ได้ด้วยค่ะการแสดงท่าทีจากนานาชาติในเรื่องนี้ก็เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะหลังจากการประชุมคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติที่สหรัฐแล้วก็รัสเซียนะคะทั้งอเมริกาทั้งรัสเซียค่ะต่างก็กล่าวโทษกันในกรณีความขัดแย้งสงครามกลางเมืองซีเรียนะคะนิกกี้เฮนรี่เอกอัครราชทูตสหรัฐประจำสหประชาชาตินะคะถึงกับพูดเลยนะคะบอกว่ามือของรัสเซียเปื้อนเลือดเด็กๆชาวซีเรียแล้วก็บอกว่านายอัลรัสซาดนะคะเป็นปีศาจขณะที่ทูตรัสเซียก็ยืนยันว่าการโจมตีด้วยอาวุธเคมีเนี่ยถูกจัดฉากขึ้นและหากสหรัฐเข้าแทรกแซงด้วยการใช้กำลังจะเกิดผลเสียตามมาอย่างมหาศาลแน่นอนคือสหรัฐไม่ใช่ไม่เคยทำไงสหรัฐเคยทำมาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อปีที่แล้วก็คือการโจมตีตอบโต้กันที่ซีเรียเนี่ยใช้อาวุธเคมีกับประชาชนของตัวเองนะคะก็เลยคาดกันว่าอาจจะมีการใช้ขีปนาวุธโจมตีซีเรียอีกครั้งหนึ่งหรือไม่สุดท้ายยังไงคุณจะไปจัดการอาราซาดคุณก็ทำไม่ได้สุดท้ายประชาชนซีเรียแหละครับเดือดร้อนทีนี้ผมคิดว่าแล้วเมืองซีเรียก็ราบเป็นหน้ากรองไปแล้วด้วยอ่ะตอนนี้ผมว่าหาวิธีการแบบอื่นดีกว่าโดยเฉพาะจะทำยังไงให้รัสเซียเข้ามามีส่วนร่วมในการที่จะรักษาความสงบและทำให้ระบบการเมืองเขากลับไปสู่สภาวะปกติไหมมันน่าจะทำได้ต้องพยายามอ่ะเพราะอันนี้มันเหมือนแบบต่างก็ตีกันไปตีกันมาแบบนี้มันก็ไม่จบใช่ไหมการที่ไอซิสมันบาดออกมาเรื่องทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นก็เพราะอย่างเงี้ยการที่จะแทรกแซงโดยใช้ความรุนแรงต่อกันก่อนหน้านี้มันมีกรณีของ IS เข้ามาเนี่ยทำให้กลืนไม่เข้าใครไม่ออกกันหมดแล้วก็ต้องร่วมกันปราบปราม IS ก่อนตอนนี้ IS เนี่ยถือว่าแทบจะหมดไปจากซีเรียแล้วควรจะต้องได้เวลามาคุยกันจริงๆแล้วว่าคุณจะเอายังไงกับสถานการณ์ในซีเรียที่คนนี่แทบจะอพยพกันออกมาหมดประเทศแล้วที่เหลืออยู่ก็คืออยู่ในสภาวะที่เรียกว่านรกบนดินจริงๆนี่คือมันอยู่ไม่ได้แล้วในประเทศนี้จริงๆแต่สิ่งที่กอบกู้ขึ้นมาไม่ได้คืออารยธรรมเป็นพันๆปีของซีเรียหายไปเยอะมากอันนี้เอากลับมาไม่ได้เลยนะคะพูดแล้วก็เป็นเรื่องน่าเสียดายนะคะทั้งเรื่องของชีวิตที่ต้องสูญเสียไปแล้วก็อารยธรรมวัฒนธรรมต่างๆนะคะ